เศร้ามื้อนี้มาเริ่มที่ข่าวท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนเช้ามื้อวานนี้16มังกร2023ท่านเฉลิมไซกมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านปริญญาเอกปราติโตซิโอฮิริโอเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสที่ท่านสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวโอกาสนี้ท่านเฉลิมไซกมสิทธิ์ได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านเอกอัครทูตตลอดระยะที่ผ่านมาท่านทูตได้มีการเคลื่อนไหวอย่างห่าวหันในการสนับสนุนและประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและอินโดนีเซียโดยเฉพาะการเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและอินโดนีเซียในปี2022ที่ผ่านมาในนามเป็นประเทศประสานงานและทูตอาวุโสท่านเอกอัครทูตก็ได้นำพาบรรดาทูตานุทูตและผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวเดินทางเยี่ยมยามแขวงพงสาลีและแขวงอุดมไซโดยผลได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แสดงความขอบใจไปยังรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซียที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอดมาเป็นต้นแม้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและอื่นๆซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอนาคตสองฝ่ายจะสืบต่อสูงยู่การพัวพันห่วมมือในด้านต่างๆให้นำมือเกิดดอกออกผลโดยเฉพาะการสืบต่อเฮ็ดให้มูลค่าการค้าระหว่างสองฝ่ายเพิ่มขึ้นท่านเอกอัครทูตอินโดนีเซียได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้เอาใจใส่และให้การร่วมมือซอยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนตลอดระยะเวลา4ปีกว่าที่ผ่านมาและจะสืบต่อประกอบส่วนเสริมขยายการพัฒนาร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียและลาวต่อไปทั้งหวังว่ารัฐบาลลาวจะสืบต่อให้การร่วมมือต่อท่านทูตผู้ที่จะมารับหน้าที่ต่อไปเพื่อพร้อมการสืบต่อพัฒนาสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสองประเทศให้ขยายตัวยิ่งขึ้น